ังเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานครจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนได้ยังไงชวนมาฟังคำตอบกันค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ The Active Podcast วันนี้ค่ะชวนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและทางออกของการร่างผังเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อให้คนในพื้นที่มีโอกาสได้ออกแบบบ้านที่เขาอยู่ด้วยมือของเขาเองค่ะเรากำลังเกาะติดประเด็นร้อนครับเรื่องกฎหมายผังเมืองซึ่งมีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายครับว่าผังเมืองฉบับนี้จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือไม่หรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเงื่อนไขของเมืองที่เราจะต้องมีการพัฒนาพื้นที่ให้มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบของเรื่องนั้นครับชวนคุณผู้ชมตั้งต้นจากจุดแรกของการเริ่มต้นทำผังเมืองในฉบับปัจจุบันนั่นก็คือการรับฟังเสียงของประชาชนครับแต่ว่าร่างผังเมืองที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้มันไม่ได้เริ่มจากผังเปล่าๆนะครับแต่ว่าเป็นการนำผังเดิมที่ร่างไว้เมื่อปี2560มาปรับปรุงใหม่ครับทำให้ประชาชนหลายฝ่ายอาจจะพบเห็นว่าผังเมืองฉบับปัจจุบันนั้นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์พวกเขาและอาจมีหลายฝ่ายครับที่ไม่ค่อยพึงพอใจนักกับการจัดสรรพื้นที่แบบที่เราเห็นอยู่ณทุกวันนี้ครับผังเมืองนี้จะยังมีโอกาสปรับปรุงต่อไปหรือไม่และจะทำอย่างไรให้เมืองนี้เป็นของเราทุกคนได้อย่างแท้จริงไปฟังความคิดเห็นจากณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลติดตามรายการ The Active Podcast กับตอนผังเมืองเรื่องของทุกคนได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ